ก็อย่างที่บอกเลยครับก็เป็นแบรนด์เครื่องดื่มกลิ่นผลไม้ครับโซดากลิ่นผลไม้แบรนด์ใหม่นะครับแบรนด์น้องใหม่แต่จริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เปิดตัวเป็นประเทศแรกเนาะจริงๆมีเปิดตัวที่ต่างประเทศแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆนะครับผมแล้วก็วันนี้เพิ่งมาเปิดตัวที่ไทยครับอร่อยครับมันเป็นรสชาติที่แปลกใหม่เนาะจริงๆเราไม่เคยลองมาก่อนเนี่ยโซดากลิ่นลิ้นจี่และโยเกิร์ตอย่างเงี้ยแล้วก็เลมอนผสมซีซอสอย่างเงี้ยมันมีความแปลกใหม่ครับก็ตอบโจทย์สำหรับใครที่อยากลองอะไรใหม่ๆครับเหมาะกับประเทศไทยเหมาะมากๆเหมาะมากๆตัวได้ลองชิมแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้ยชิมอร่อยมากๆเลยครับแล้วรสที่ผมชอบมากๆก็จะคือเลมอนซีซอสครับเพราะว่ามันจะสดชื่นแบบเลมอนอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีความเค็มของซีซอสนิดๆแล้วผมรู้สึกมันลงตัวมากๆอย่างงานเปิดตัวเนี้ยก็มีได้เล่นร่วมกิจกรรมกับแฟนๆด้วยใช่รู้สึกอินจอยอะไรยังไงคะโอ้ยสนุกมากๆเลยแล้วแบบตอนแรกเรานึกว่าแฟนๆจะแบบมีเขินๆบ้างแต่ไปๆมาๆเขาแอคทีฟกว่าเราอีกจนเราตกใจเลยว่าหุยไม่น่าเลยไม่น่าเราน่าจะแข่งกับเขาอีกสักนิดนึงครับผมตอนนี้กิจกรรมก็จัดเต็มนะของแจกอะไรอย่างเงี้ยเยอะครับผมเต็มที่ครับผมก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันครับย้ำนิดนึงว่ามันไม่แรงสูงเปอร์เซ็นต์น้ำตาลครับผมครับผมแล้วก็อูฮั่นครับผมแล้วก็อูโอเคโอเคโอเคอูฮั่นนะครับผมนอกจากจะมีรสชาติที่แปลกใหม่แล้วนะครับผมแล้วก็อร่อยมากๆเนี่ยก็ยังน้ำตาล 0% แล้วก็0แคลอรี่ด้วยนะครับโอเคเอ้ยครับผมตอนนี้บอกว่าเดินสายรับรางวัลเต็มที่เลยครับผมครับก็อะไรนะทุกเวทีเลยไหมคะเดินรับรางวัลไม่ทุกเวทีครับผมนานๆทีครับผมเหมือนเป็นไงที่ประสบความสำเร็จไปนะแต่ผลงานหลายๆเรื่องไม่รางวัลเลยใช่ครับก็ดีใจมากๆอยู่แล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพนี้เนาะการได้รางวัลเนี่ยมันเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เรารู้ว่าเรากำลังก้าวมาถูกทางแล้วเหมือนกับคนเขาเห็นเรานะเขาถึงเลือกที่จะให้รางวัลเราหรือว่าเห็นว่าเราควรได้รับรางวัลครับจะมีลุ้นอีกหลายเวทีไหมคะครับผมก็เดี๋ยวต้องดูเป็นเวทีไปครับหลังจากนี้จะต้องเลือกรับงานอะไรมากขึ้นไหมคะเพราะเราก็ได้รับรางวัลมาเยอะเลยมันต้องมาสกรีนอะไรยังไงบ้างคุณไหมจริงๆไม่ถ้าเป็นงานรับรางวัลส่วนตัวผมไม่ผลงานหลังจากนี้อ๋อผลงานแล้วผลงานหลังจากนี้ก็จริงๆไม่เกี่ยวครับส่วนตัวผมยังมีคติเดิมตั้งแต่วันแรกที่ทำงานตั้งวงการนี้มาก็คือถ้าบทเราสนใจแล้วคิวมันได้แล้วทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรเราก็ยินดีที่จะเล่นบทนั้นไม่ว่าจะมาจากโปรดักชั่นเฮาส์ไหนหรือว่ามันจะเป็นโปรเจกต์เล็กโปรเจกต์ใหญ่ก็ตามครับแต่แบบช่วงที่แบบเริ่มรับรางวัลเนี่ยก็เริ่มเป็นกระแสแล้วเพราะว่าเราก็เหมือนกับเป็นอีกคนนึงที่เริ่มออกมาครับผมครับผมก็ถือว่าจริงๆผมพอดีวันนี้ผมมาในฐานะแบรนด์เนาะผมอาจจะยังขอใช่อาจจะยังคือถ้าผมมาในฐานะตัวเองเนี่ยผมจะพูดได้เต็มที่ครับแล้วอย่างเรื่องซีรีส์นู่นนี่นั่นเป็นยังไงบ้างจากปีต่างประเทศครับผมครับก็ซีรีส์ต่างประเทศก็ยังมีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆครับแต่ว่าก็เราก็เดี๋ยวต้องดูก่อนเพราะว่าตอนนี้รับโปรเจกต์ที่ไทยก็ยาวไปจนถึงต้นปีหน้าแล้วแล้วอยากตื่นล่ะร้องวงร้องเพลงอะไรยังไงเห็นว่าแฟนๆก็มีตั้งตารอเหมือนกันเขาบอกว่ามีนับระหว่าง6เดือน6นี้จะได้ฟังเพลงอะไรสักอย่างจากคุณไม่ถึงอะไรเท่าไหร่เลยในทวิตเตอร์เขาบอกมาว่ามันจะมีซิงเกิลของคุณอ๋อจริงๆเป็นซิงเกิลที่ทำมานานแล้วครับแต่ก็เหมือนพอเรามีจะจัดแฟนมีตอย่างเงี้ยวันที่6เดือน6เนี่ยครับก็เราก็เลยมีแอบบอกแฟนๆว่าจะมีร้องเพลงแต่เขาก็เลยถามว่าร้องเพลงอะไรร้องเพลงของตัวเองหรือเปล่าผมก็เลยไปแซวเล่นๆว่าเอ้ยเปล่าเป็นเพลงของคนอื่นเลยครับแล้วอย่างเรื่องงานแฟนมีตเราเตรียมตัวอะไรยังไงไว้บ้างสำหรับแฟนๆจะรอเจอเราในวันนั้นครับโดยหลักๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมมากเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะเล่นเกมกับแฟนๆเนาะเราอาจจะยังไม่ค่อยถนัดเรื่องการแบบเพอร์ฟอร์มเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ประกอบกับเวลาเต็มตัวเรามีค่อนข้างน้อยแล้วก็เลยรู้สึกว่าอาจจะร้องเพลงไม่ได้เยอะมากแล้วเราเล่นเน้นอินเทอร์แอคกับแฟนๆดีกว่าครับใกล้แล้วน้องวันที่6เดือน6ครับผมตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็จะได้เจอแฟนๆเยอะมากๆครับผมแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆเราเลือกจัดแฟนมีตเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกมันวันที่เดือนปีมันมี100ปีมันจะมีทีนึงเงี้ยวันที่6เดือน6ปี66อะไรเงี้ยครับแล้วก็คือมันเป็นโอกาสพิเศษครับผมเตรียมวางแผนไว้ยังไงบ้างคะ
ค่อนข้างครับค่อนข้างก็มีเปิดขายบัตรแล้วนะครับผมแล้วก็จริงๆโซนเอาไปแล้วแหละแล้วก็นั่นแหละครับหวังว่าทุกคนจะเราผมจะได้เจอทุกคนนะครับเซอร์ไพรส์อะไรบ้างครับก็น่าจะมีเซอร์ไพรส์บ้างครับผมก็หวังว่าจะติดตามกันนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจจะมีใครเซอร์ไพรส์ผมไหมก็เดี๋ยวต้องคุยกันหลังงานอีกทีครับงานเยอะแบบมีเวลาเราช่วงนี้ผมจะไม่ได้เข้าฟิตเนสเพราะว่าเรารู้สึกว่าเผอิญเราเล่นบทหนึ่งของเปลี่ยนความรักเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าอีกบทหนึ่งเขาจะต้องเป็นคนที่แบบตัวใหญ่กว่าเราอันนี้เราตีความเองเราก็รู้สึกว่าเราเล่นเป็นบทเนี้ยเราอยากให้มีความเป็นเฟมินินมากกว่าเขาเราก็เลยงดการเล่นพวกเล่นออกกำลังกายไปก่อนครับแต่ว่าช่วงนี้ที่ลดเรื่องลงรูปเซ็กซี่ของเสื้อนี่คือจริงๆผมไม่ได้ลงบ่อยอยู่แล้วครับผมแล้วก็นั่นเป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้เราพอร่างกายเราแบบเหมือนเราผอมลงอะไรเงี้ยครับพอกล้ามเนื้อมันก็จะหายไปตาม process เนาะใช่ครับเป็นไงบ้างที่หลายคนชื่นชมเราเป็นนักแสดงผู้ใหญ่ที่ได้เจอความที่เห็นต่างๆอ๋อครับผมก็ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราคิดว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ถ้าเราเชื่อว่ามันไม่ได้แบบส่งผลกระทบที่มันแย่มากๆอย่างเงี้ยเราผมรู้สึกว่าทุกคนอ่ะมีสิทธิเสรีในการที่จะพูดเนาะแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วทุกเรื่องอ่ะเราก็ต้องยอมรับผลที่มันตามมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอโทษครับเหงื่อตกครับก็ตามนั้นผมหมายถึงว่าเราเลือกที่จะพูดเรื่องอะไรเนี่ยก็ตามหรือเราเลือกที่จะทำอะไรก็ตามเราต้องคิดเสมอว่ามันมีคอนซีเควนซ์ที่ตามมาเสมอเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะทำอะไรแล้วก็ต้องคิดรอบคอบให้ดีๆด้วยมันเป็นฟีดแบ็กที่ดีจากแฟนๆเนาะครับผมครับผมไม่ได้มีฟีดแบ็กมาในด้านลบด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมแต่ถ้ามีก็พร้อมน้อมรับเพราะว่าเรารู้สึกว่าอยู่ในสังคมทุกๆสังคมอ่ะมันเป็นเรื่องปกติที่จะมีคนเห็นต่างครับผมแต่ว่าเหมือนว่าเราก็กลายเป็นอีกหนึ่งคนที่ดันบาร์ให้มันสูงอ๋อก็จริงๆผมไม่รู้หรอกบาร์มันสูงอะไรยังไงแต่ว่าก็เราก็เลือกพูดในสิ่งที่เรารู้สึกว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้ก็คงจะดีครับผมอย่างว่าถ้าแฟนเราอยากจะทำให้แบบวงการบันเทิงมันทำเงินแม่นมากเยี่ยมเท่าอะไรอย่างเงี้ยด้วยความบันเทิงของนักบาร์อะไรเงี้ยครับผมก็จริงๆผมว่าถ้าหลายๆอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วผมสามารถมีส่วนหนึ่งในการช่วยทำให้วงการนี้มันดีขึ้นได้เนี่ยผมยินดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ผมว่าไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกที่อยากเห็นงานและอาชีพที่ตัวเองทำทุกๆคนนะผมว่าอยากให้มันดียิ่งขึ้นไปครับถือเป็นความหวังใหม่ๆเลยไหมถือเป็นความหวังใหม่ๆแบบว่าเราอยากจะเห็นการพัฒนาของการบันเทิงไทยเนาะอ๋อแน่นอนครับเพราะว่าการที่วงการบันเทิงคุณภาพงานมันสมมติมันดีขึ้นยิ่งกว่านี้ไปอีกนะเราก็รู้สึกว่าโอกาสที่เราจะได้ทำงานที่มันยิ่งต้องท้าทายฝีมือเรามันก็จะมากขึ้นด้วยครับฝากถึงว่าพี่อาตมาจุดใหม่ในการทำงานเป็นเทโซ่อ๋อจริงๆก็เคยมีฝากไปแล้วล่ะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับผมรู้สึกว่ามันไม่มีทางที่ทุกคนจะรู้ทุกด้านทุกเรื่องเพราะฉะนั้นหากอยากจะพัฒนาส่วนไหนของงานอะไรก็แล้วแต่ก็ถ้าเกิดถามผู้เชี่ยวชาญในงานนั้นด้วยเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนยินดีมากๆครับก็ฝากขอเรียกถ้าเกิดอยากให้คำเขาเรียกไงอยากได้คำแนะนำจากใครก็แล้วแต่รวมถึงผมด้วยสามารถถามได้ครับผมสามารถถามได้ใช่ครับใช่ครับอย่างตอนที่ฝากไปตอนที่มีคนติดต่อมาบ้างแล้วหรือยังไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่มีครับผมก็ตามนั้นครับโอเค